สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนาเวงโรเวอร์นะครับวันนี้กับผมจะพาทุกท่านมาพบกับการแข่งขันศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับประจำฤดูกาล 2017-2018 นะครับนัดที่10ระหว่างอาร์เซนอลนะครับเจ้าบ้านต้อนรับการมาเยือนของสวอนซีนะครับคู่นี้ก็แข่งจริงวันเสาร์ที่28ตุลาคมนะครับเวลา3ทุ่มตรงนะครับส่วนคู่นี้ครับเป็นการให้พร้อมแข่งกันเองก่อนนะครับเพื่อชิมลางก่อนดูของจริงนะครับนัดล่าสุดของนอนนี้ก็ถล่มอีวัตตันไป5ประตูต่อ2นะครับส่วนสวอนซีนี่ก็เปิดบ้านแพ้เดนเตอร์ไป1ตัวต่อ2ก็คือผู้เล่นทางฝั่งนอนครับมีเซอร์เช็คครับเบียลินคอสเซียนี่ครับวอลเลอเอลโคลาสแนกครับมีแลมซี่ครับแดนกลางมีชาก้าในลูกมีอูซิลลากาแซกแล้วก็ริซิซันเชสนะครับ2ทีมก็ทำการสัมผัสมือก่อนลงสนามนะครับเจเวนครับเจเวนผิดภาพประกันใดขออภัยนักทีมด้วยนะครับประตูครับฟาเบียสกี้นะครับตันวันเดอร์ฮูนเบรนเดสมอสันโอเซนมีซานเชสมีแคลโลนะครับแล้วก็มีอายิวกับอับราฮัมนะครับถ้าผมบรรยายชื่อผู้เล่นผิดก็ขออภัยนักทีมด้วยนะครับก็รอแค่เสียงสัญญาณนวีจากผู้ตัดสินนะครับเอาล่ะครับผู้ตัดสินเป่าเริ่มเกมครับเจ้าบ้านครับอาร์เซนอลมาในชุดเสื้อสีแดงเกงสีขาวรองเท้าสีขาวรองเท้าหลากสีนะครับบุกจากซ้ายไปขวาส่วนทางสวอนซีทีมเยือนนั้นมาชุดดำทั้งเสื้อทั้งเกงครับรองเท้าก็หลากสีเหมือนเดิมครับอยู่ขวาเป็นซ้ายเป็นมีเป็นทางซานเชสได้บ้างครับมาทางสวอนซีให้ใกล้มาที่จะอยู่อายุสัตว์ด้วยขวาติดบล็อกคอสเซียนี่ครับวันนี้นี่ครับจังหวะนี้นิดเดียวครับคอสเซียนี่ครับกำลังชาวบาเอ้ยชาวฝรั่งเศสนะครับขออภัยคาร์โลครับเป็นคนเตะลูกนี้นะครับขึ้นมาลูกนี้อับราฮัมมงลูกสุดครับเปิดมุมมาเสาแรกนะครับปีเตอร์เช็คครับจะเตะลูกนี้เป็นไกลครับส่งมาที่เบียรินครับแบ็คขวาชาวสเปนครับเบียรินพาบอลขึ้นมาฝากกลางที่แรมซี่ที่โอซิลครับโอซิลย้อนมาที่แรมซี่ครั้งแรมซี่ให้ไกลมาที่ชาก้าชาก้าให้มาที่อเล็กซิสอเล็กซิสให้ลักแซกคืนที่ซัดด้วยขวาติดทางกำลังทางสวอนซีครับยังได้บอลอยู่นอตันบางทีวันนี้ภูมิคืนมานอตันอีกครั้งในกลางที่เฟอร์ครับเฟอร์ให้มาที่คาโลย้อนมาที่ซันเชสเรโตซันเชสนี่ก็ย้ายมาจากบาเยิร์นนะครับตันวนหนึ่งทียังผ่านมาที่เฟอร์เรียกบอลที่แดนกลางให้มาที่ซันเชสให้มาที่ตัวไกลอับราฮัมครับย้อนมาที่เฟอร์อีกครั้งเฟอร์ล็อกเขาซ้ายสัตว์ด้วยซ้ายตรงนี้ลูกนี้ครับหลุดออกนอกกรอบไปเยอะครับวันนี้แฟนบอลเจ้าถิ่นนี่ก็มาเต็มความจุของสนามเลยนะครับเดี๋ยวเช็คจะเตะเริ่มเกมลูกนี้ขึ้นมาครับเตะสัดยาขึ้นมาเป็นทางชาก้ามงชงได้ครับบอลที่แรมซี่ให้มาที่โอซิลให้ใกล้ที่ลากระแสครับลากระแสโยกมาหนึ่งทีให้มาที่ชาก้าย้อนกลับมาที่แรมซี่ทางขวาเรียกบอลแต่ยังไม่ให้ครับให้มาที่ชาก้าเล่นกันสองคนครับชาก้ากับแรมซี่ครับเล่นกับชาก้า1 2 1
สองไม่ไกลส่งใครเลยครับโอ้โหหนึ่งสองมาที่ลากระแสกนะครับแสกมาแรมซี่แรมซี่มาที่โอซิลครับตัดเข้ากลางมาลากระแสกด้วยกันแรมซี่ครั้งไม่ผ่านซานเชสครับเป็นทางคาร์โลนี่เคลียร์ออกข้างเลยนะครับตอนนี้ก็ผ่านช่วง15นาทีแรกของเกมแล้วนะครับสกอร์ยังเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์มิเลนครับตัดเข้าในมาตรงนี้ให้ที่ลากระแสกพลิกได้ไหมลากระแสกมาที่แรมซี่ไม่ทันแรมซี่ครับโดนสกัดออกมามิเลนครับให้ถ่ายมาทางซ้ายเลยครับโคลาสแนกครับมาครับนี้เปิดไหมให้ใกล้ที่เล็กซิสเล็กซิสขึ้นโคลาสแนกอีกครั้งโคลาสแนกเล็กซิสเล็กซิสมาที่แรมซี่โดนซานเชสครับตัดบอลนานเป็นลูกโต๊ะกลับของทางฝั่งซอนซีครับแล้วยิ้วมาให้มาที่อับราฮัมไม่ผ่านคอร์เซียนี่ครับตอนนี้ยังเป็นกลางของทางอาร์เซนอลครับยังดูดีกว่าตรงนี้ยูเบิร์นมาที่เฟอร์ครับเฟอร์พาวทางขวาครับตัดเข้ากลางที่อับราฮัมล็อกหนึ่งทีมือเพื่อเติมไหมไม่ถึงครับทางชาก้าลงมาช่วยกันรับไว้ได้มอริเอาให้มาที่โคลาสิเนกโคลาสิเนกให้มาที่เอริกซิสเอริกซิสบนหนึ่งทีครับบังบอลอยู่ย้อนมาที่มอริเอาแล้วที่ชาก้าอีกลำซี่ครับทางขวาเรียกบอลครับเต็มไม่ให้มาครับทางขวาตัวนี้บอลที่เบลินครับเบลินเน้นจี้ขึ้นมาให้ไม่ผ่านโอเซนครับโอเซนนี่ย้อนคืนมาที่ฟาบริสกี้เลยมอสันครับยังเล่นหน้าโกครับให้ฟืนเมนเดสอีซานเชสซานเชสที่มาที่คาร์โลคาร์โลมองหาเพื่อนแล้วส่งที่อัลเลอร์อิบอับราฮัมย้อนขึ้นมาที่คาร์โลคาร์โลวางยาทางขวาครับนี่ถึงไหมเอาถึงครับนี้ยังได้หนุนกลับมาเป็นโคตรเซนี่ครับที่มองเอายิงสวนครับนี้ใจร้อนนะครับจังหวะนี้เอ้าโคตรเซนี่แล้วก็แสงก็พลาดครับจังหวะนี้จับบอลยาวบอลซานเชสให้มาที่คาร์โลคาร์โลให้ไปที่อายุอายุมาที่อับราฮัมเฟอร์อับราฮัมที่สองจังหวะบอลทูนี้ครับไม่ผ่านแนวรับของทางอาร์เซนอลนะครับคอเซียนี่นี่ให้มาชาก้าครับนี่เป็นทางอาร์เซนอลตั้งเกมมาครับตัวนี้ช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะครับของเกมยังเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์ครับดูเกมก่อนข้างจะสูสีเลยทีเดียวครับนี่มาที่อับราฮัมบนระยองที่ซานเชสครับมิดฟิลด์ชาวโปรตุเกสตักทางซ้ายสุดโอเซนเบิ้ลขึ้นในมาที่คาร์โลคาร์โลมองหาเพื่อนให้มาที่อับราฮัมขึ้นมาที่คาร์โลครั้งคาร์โลย้อนกลางมาเฟอร์ว่าไงเฟอร์ยังวนกลับหลังครับไอซีซานเชสตอกส้นมาที่เฟอร์ยังซัดด้วยซ้ายครับจังหวะนี้เป็นปีเตอร์เช็คครับรับบอลไว้สบายสาดยาวที่ลากระแสกไม่ได้ครับเป็นทางสวอนซีเก็บบอลที่แดนกลางได้บอลมาที่อายุอายุรอเพื่อนอายุให้มาที่อับราฮัมทำดึงบอลหนึ่งทีซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยครับเอาแล้วครับตอนนี้ทีมเยือนครับสวอนซีมาแล้วครับ1ประตูต่อ0ครับผมจากการยิงของอับราฮัมนะครับจังหวะนี้ขอบดีใจกับแฟนบอล นะครับเดี๋ยวเราดูภาพช้ากันครับเนี่ยครับจังหวะให้มาครับอับราฮัมให้มาครับตรงนี้ดึง1ทีครับคอเซียนี่นี่หลงเลยครับเจอจังหวะดึงลูกนี้นี่ครับแปรด้วยซ้ายครับไปที่2แรกเลยเอาละครับสนุกครับทีนี้ทีมเยือนนำแล้วนะครับต้องมาดูครับว่าเจเวนนี่จะแก้เกมยังไงนะครับนาทีที่35พอดีเลยนะครับอับราฮัมเอาละครับอาร์เซนอลเริ่มเกมอีกครั้งหนึ่งครับเริ่มเกมบอลที่โอซิลย้อนขึ้นมาที่เพิ่มมาสเตเกอร์นะครับอาทิตย์ขออภัยนะครับหลังแสกมาที่อลิซิสเบิร์นวันทูโอ้วันนี้ซานเชสนี่เล่นเด่นมากครับทั้งเชื่อมเกมทั้งตัดเกมครับวันนี้ค่อนข้างครบเครื่องเลยทีเดียวนอตันครับทางขวาไปครับเรียกบังเพื่อนอายุให้มาที่นอตันตันตัดเข้าในมาโยกทางซ้ายสุดถึงไหมมีใครไหมมีครับมีโอเซนครับโยนไปทีนึงเดี๋ยวเช็คตัวมาทุบครับจังหวะนี้ยังเป็นคาร์โลเก็บบอลได้อยู่ที่ซานเชสตอนนี้ซานเชสล็อกเข้าซ้ายไม่ผ่านชาก้าครับเป็นลูกโต๊ะกลางของทางอาร์เซนอลครับตักทางซ้ายอเล็กซีสครับไปครับตอนนี้อเล็กซีสดวลหนึ่งผ่านไปหนึ่งคนครับไม่ผ่านทางคนหลังทางสวอนซีนะครับลูกจังหวะนี้คาร์โลได้บอลที่ทางกลับขวารอเพื่อนส่งมาไม่ถึงครับเป็นแรมซี่เข้ามาสกัดไม่ได้เอาครับนี่ก็ใกล้เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกนะครับชาก้าวนหนึ่งรอบมาให้แรมซี่แรมซี่พอขึ้นหน้ามาให้ใกล้ลากระแสกลากระแสกพาบอลไม่ผ่านเฟรนเดสนะครับเอาครับคาร์โลครับโต้กลับตรงนี้บอลที่อายุแล้วเข้าซ้ายเอามีอยู่ครับตรงนี้
ให้มาที่อับราฮัมคนเดิมซัดด้วยขวาเอาแล้วครับจังหวะนี้ครับผู้ตัดสินนี่ไม่ยกธงล้ำหน้าครับจังหวะนี้เนี่ยครับไม่ล้ำผู้ตัดสินไม่ยกครับจังหวะนี้โอ้โหเอาล้ำหน้าครับล้ำหน้าเกือบไปครับชนอนลูกเอาครับจังหวะนี้แล้วแซกเอาบอลมาได้ครับไปครับทางซ้ายเล็กซีดเล็กบอลให้ที่เล็กซีดครับตอนนี้มอนเรอัลครับเติมมาทางซ้ายไม่ให้ครับเล็กซีดวนอยู่ต่อโซนิชากะไม่ทันครับผู้สินปอนต้องผิดหมดเวลาครึ่งแรกนะครับสกอร์ก็เป็นทีมเยือนนะครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0ครับจากการยิงของอับราฮัมนะครับเดี๋ยวเรามาชมไฮไลท์ครึ่งแรกกันนะครับนี่ครับจังหวะทักทายครับขอเสียนี่บล็อกได้ครับจังหวะนี้ลูกโยนมาครับอาร์ทัมครับมงเสาแรกครับนี่ครับจังหวะขึ้นนำนะครับดึงหนึ่งทีซัดด้วยซ้ายครับนี่ครับหมดครึ่งแรกครับสกอร์คือสวนซีครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0นะครับส่วนสถิติในครึ่งแรกนะครับก็เป็นทางฝั่งสวอนซีครับโอกาสยิงประตูเยอะกว่าครับยิงถึง6ครั้งนะครับเข้ากรอบ2ครั้งเป็นประตู1ลูกนะครับส่วนอาร์เซนอลนี่มีโอกาสยิงแค่1ครั้งนะครับไม่เป็นประตูส่วนการครองบอลนี่ก็เป็นอาร์เซนอลครับที่ครองบอลมากกว่าถึง 51% นะครับส่วนตัวสวอนซีก็ 49% ก็ห่างกันไม่มากนะครับถือว่าสูสีครับเดี๋ยวพบกันครึ่งหลังครับผมเอาล่ะครับครึ่งหลังเริ่มต้นนะครับดูครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นหรือเปล่าครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับยังใช้ผู้เล่นชุดเดิมสมมุติว่าซอนจะมีการแก้เกมนี้ครับบอลที่หลักลักแซกครับโอ้โหจังหวะนี้จะยิงซะงั้นนะครับครับคาบิสกี้ครับเตะสาดยาวขึ้นมาเลยบอลเอายูช่วงได้ตรงนี้บอลที่อาราฮัมบอลที่คาโลมาที่อาราฮัมครั้งในผ่านคอเซียนี่นะครับบอลที่มาที่เบียรินเบียรินมันลักแซกครับมีจังหวะลูกตอดกันตรงนี้ไม่เป็นไรคือสินต่อเล่นต่อครับมาที่เอลิกซิสขึ้นมาที่ลังแสงครับตรงนี้โอซิลเล็กบอลไอที่โอซิลโดนแซะกรรมการว่าอะไรลังแสงครับตรงนี้ตัดเข้ากลางไหมให้เพื่อนไหมยิงในสะครับจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนเล็กบอลอยู่ที่ตรงกรอบเขตโทษครับแต่ไม่ยอมให้คาบินสกี้ครับเตะสายยาวออกมาอีกครั้งมอริออลเขาโมงหนุนได้ตรงนี้ชาก้าไอที่แรมซีมาที่ลังแสงต่อสู้กับแรมซี่ยังเบียดไม่ผ่านคาโลนะครับอารมณ์ตัดสินใจเตะทิ้งเลยครับจังหวะนี้เจเวนนี่เครียดเลยครับเรียนครับคุมมาที่เล็กซีดเป็นซานเชสครับตัดได้อ้าวเป็นเล็กซีดครับนี่แก้ตัวได้แอมซีให้มาที่ชาก้าครับเล่นกัน2คนครับชาก้ายึกหนึ่งทีทางซ้ายมีไหมครับชาก้าสัดด้วยซ้ายโอ้โหสัดด้วยซ้ายครับจังหวะนี้แฉลบครับโดนแขนครับจังหวะนี้แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับเอาครับจังหวะนี้เป็นทางสวอนซีนี่ก็รอดตัวไปนะครับลูกเตะมุมครับเปิดมุมโดยโอซิลเล่นไกลหรือเปล่าจังหวะนี้เด็กซีดไปยืนที่บอลคนหนึ่งครับไม่เล่นไกลเปิดมาครับโมเรอให้มาที่ชาก้าวนได้ไหมโมเรอสัตว์ไหมลูกจังหวะนี้ไม่ยิงครับให้มาที่โอซิลก็โดนเฟอร์เบียดไปได้ครับผ่านมา10นาทีแรกของครึ่งหลังนี่กลายเป็นนอนครับที่ทำเกมได้ค่อนข้างจะดีกว่าครับมาดูจังหวะสวนทางสวอนซีครับบอลที่อายุให้มาที่เฟอร์ว่าไงยังได้ไหมเอาของเราคาร์โลครับหลังทางซอนกุศลยาวออกเลยครับเอาละครับมีการเป็นตัวแล้วครับอาร์เซนอลครับถอดชาก้าออกนะครับส่งคอกแคลงลงไปครับวันนี้ต้องดูครับว่าการแก้เกมของเวนเกอร์นี่จะเป็นอย่างไรครับโอเซนทุ่มมาที่คาร์โลเซนขึ้นมาที่เฟย์ครั้งมาที่คาร์โลมาที่เฟอร์ให้มาที่อับราฮัมรีบอลอยู่ที่มุมธงด้านซ้ายครับคาร์โลครับจะผ่านไม่ผ่านคอเซียนี่ครับโลทุ่มมาที่อับราฮัมคืนนี้คาร์โลอีกครั้งมันจะมาที่โอเซนนะครับ
เลี้ยงรอเพื่อนนะพี่เลี้ยงวนกลับหลังมาที่อับราฮัมครั้งให้ใกล้ที่คาโลคาโลมันคือโอเซนครับบอลที่อยู่ซีซานเชสเรนาโตซานเชสให้มาที่เฟอร์คือซานเชสอีกครั้งตรงนี้ทางขวาเรียกบอลนะครับแต่ยังไม่ให้เฟอร์ยัดกลางที่อับราฮัมครับให้มาที่อายิวตรงนี้ซัดจังหวะนี้ครับเป็นทางปีเตอร์เช็คครับเอาครับซานเชสออกครับผมส่งเมซ่าลงมาตอนนี้ทางส่วนซีเสริมแดนกลางนะครับลูกเตะมุมตรงนี้เปิดตัวคาร์โลขึ้นมาแอบซีมองไปนี่ลูกตัวกลับทางซ่อนครับหลังแสกหนีพ้นไหมต้องวนกลับรอเพื่อนครับจังหวะนี้มาที่เล็กซีครับเล็กซีพอขึ้นหน้ามาเล็กซีไปคนเดียวเล็กซียังมาอยู่เล็กซีกระชากไปเล็กซีว่าไงเล็กซีล็อกเข้าในมาเล็กซีวนหนึ่งทีตัดเข้ากลางมาให้ที่โอซิลให้ยัดตรงนี้ครับจังหวะโอ้ครับชนเสาล่างนี้อื้อหือกองหลังส่วนซีที่เคลียร์ออกไปเลยนะครับจังหวะนี้ไม่รอเลยครับนี่เป็นลูกทุ่มอาร์เซนอลนะครับมอริอัลทุ่มมาที่มาเชสเตอร์ครับเป็นข้อกำลังมาที่โคลาสเน็ตขึ้นบอลทางด้านซ้ายของทางอาร์เซนอลนะครับตัดเข้ากลางมาที่แรมซี่พลิกนะครับโดนเมซาดเป็นลูกสวนทางส่วนซีไปมาที่อับราฮัมทำเล่นใกล้กับเฟอร์ขึ้นอับราฮัมอีกครั้งทางซ้ายมีนะครับตอนนี้เมซ่าครับวางยาวทางขวาถึงไหมครับตอนนี้มาที่นอตันครับนอตันครึ่งมาให้วันที่คาร์โลเป็นทางซอนซียังเก็บบอลได้เหมือนเดิมครับบอลที่เฟย์ครั้งเบิร์นเล่นจังหวะเร็วคาร์โลครับลูกครับยิงเบาไปหน่อยครับอินเตอร์เช็คครับเตะออกมาครับบอลมาอยู่ที่โคลาสิเน็กตักเข้ากลางนี้ให้กับหลังแสกมงชงโอซิลโอซิลย้อนมาที่โคคอลังเป็นนอตันครับเสียบจังหวะนี้ตรงนี้ก็เข้าสู่ช่วง15นาทีสุดท้ายของเกมแล้วนะครับรูปเกมนี้ยังเป็นทางสวอนซีครับที่ค่อนข้างที่จะดูดีกว่าเยอะนะครับโอเซนครับให้มาที่อับราฮัมครับอับราฮัมโยกเข้าขวาไม่ผ่านคอเซียนี่รูปบุกของทางลักสนอนนะครับตอนนี้แล้วแสงเติมเกมนี่โอซิลได้บอลทางซ้ายมีครับมาทางซ้ายมีครับคอสแน็กมาแล้วคอสแน็กว่าไงเปิดไหมถึงสลังจัดกลางที่โมเรลโมเรลว่าไงโมเรลจัดไม่ยอมเปิดไม่ยอมเปิดเข้าไปจังหวะนี้เอาละครับส่วนซีก็ถอดคาร์โลออกนะครับส่งคูคัสลงมานะครับทุ่มของซานครับแสกทุ่มมาให้อเล็กซิสสีเล็ดไก่ที่แสกโยนมาตรงนี้ไม่มีใครครับเป็นฟาเบียนสกี้ครับคว้าบอลไม่ได้เตะสาดยาขึ้นมาครับขอคะแนนมงแดนกลางซานเก็บบอลไม่ได้ครับดูจังหวะลูกโต้งทางสวอนซีครับนี้บอลที่คูคัสมาที่โอซันนะครับมาแล้วครับทางซ้ายตรงนี้เปิดเข้ามาไม่ถึงครับไม่ผ่านเพิร์มเมสเตเกอร์ครับเป็นลูกโต้งกลับทางอาร์เซนอลแต่กองกลางกับกองหลังของสวอนซีนี่ถือว่าลงได้เร็วมากนะครับจังหวะเกมรับบอลคอร์เทนเน็กให้มาไกลที่หลังแสกหลังแสกพาบอลขึ้นมาฝากไกลย้อนไหมย้อนหลังครับเตะสาดมาเลยครับนี่อ้าวเป็นอับราฮัมครับมงชงได้อายิวคืนมาที่เฟอร์ให้มาที่เมซ่าไปที่คูคัสโดนกูสินไม่ว่าแล้วครับจังหวะนี้มาที่เล็กซีนี่ก็ใจร้อนนะครับบอลที่นอตันแรงตัดไม่ได้บอลที่อับราฮัมครับย้อนมาที่เฟอร์ให้มาที่เมซ่าจังหวะต่อบอลของซอนซีนี่ถือว่าทำได้ดีมากนะครับอลิซีครับตัดเข้ากลางมาให้ที่ลังแสกไม่ยอมให้เพื่อนครับอย่างนี้เป็นซอนเก็บตอนนี้ครับเข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับดูสิทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีครับไม่ทันทะเบียนเอาครับสวอนซีก็เปลี่ยนตัวครับถอดอายุออกนะครับส่งโบนี่ลงมาครับมิดเฟสโบนี่โอซันครับคุมมาลูกนี้มิเอลซันวางยาวเข้ามาบอลที่โอซิลให้มาที่คอนคาแรงให้มาที่คอนสแนกครับแม็กยัดกลางมาไม่ได้ครับเค
เคียวไปครับลูกนี้เอาละครับผู้สินปอกนิมิตเวลาการแข่งขันนะครับเอาเป็นว่าทีมเยือนสวรรค์4ครับบุกมาชนะอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลนะครับด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับส่วนวันนี้ครับคู่นี้แข่งจริงก็วันที่28ตุลาคมนะครับเวลา3ทุ่มตรงนะครับอย่าลืมติดตามผลการแข่งขันของจริงครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนใครที่ชมแล้วชอบใจถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับก็เดี๋ยวใครมีข้อแนะนำอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างคลิปนะครับส่วนวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ